เป็นสิวอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาแต่งหน้ากลบสิวโดยที่ไม่ต้องใช้รองพื้นจับแบบนี้ให้กลายเป็นทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟาอันสุดติ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามีน้องสิวก็คือแขกที่ไม่ได้รับเชิญของเราเนี่ยมาด้วยนะครับผมนี่ทุกคนเห็นปะเนี่ยแล้วก็แบบมีสิวผดอีกเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาแชร์วิธีการกลบการแต่งในวันที่ฟันเป็นสิวว่าฟันแต่งยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญในวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ใช้รองพื้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งใช้รองพื้นไปอีกเนี่ยมันอาจจะทำให้สิวของเราเนี่ยอุดตันได้นะครับอยากรู้เป็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ฟันก่อนถ้าเกิดว่ากดแล้วก็ไปดูกันเลยใดๆก็คือทาเจลแต้มสิวก่อนเลยนะจ๊ะอันดับแรกผลิตภัณฑ์ที่ฟันใช้ทั้งหมดนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะขึ้นเอาไว้ให้ใน description box ข้างล่างเนาะนี่ก็แต้มสิวไปก่อนเลยจริงๆนะถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นในช่วงที่เป็นสิวก็ไม่อยากให้แบบไม่อยากให้แต่งหน้านะจริงๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าหนูจำเป็นที่จะต้องแบบไปถ่ายงานหรือว่าอยากไลฟ์สดอยากถ่ายคลิปอยากถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะได้นะจ๊ะก็ใช้วิธีตามที่ฟันบอกในคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะกันแดดก็เป็นอะไรที่เราไม่ควรที่จะละเลยนะครับทาบางๆนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ก็ในส่วนของสกินทุกอย่างก็คือพร้อมนะครับเราก็พร้อมที่จะแต่งหน้าแล้วเนาะทาลาเน็ตนิดนึงยังไม่ได้ทาเลยคือลองใช้มาสักพักแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะมาทำคลิปรีวิวแยกให้ดูแล้วกันเนาะชอบทาก่อนที่จะทาลิปอะมันทำให้ปากชุ่มชื่นดีเข้าสู่ขั้นตอนการปกปิดสิวของเรานะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยฟันก็จะใช้เป็นตัวคอนซีลเลอร์สำหรับการปกปิดสิวโดยเฉพาะเลยนะครับของ BK ตัวนี้นะเคยเอามารีวิวในคลิปต่างหากนะครับให้ดูแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากดูรีวิวเต็มๆเนี่ยก็ไปลองย้อนไปดูนะครับผมสาเหตุที่ฟันใช้ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เอาไว้สำหรับปกปิดสิวโดยเฉพาะซึ่งมันก็จะต่างจากคอนซีลเลอร์ทั่วไปที่ว่ามันจะปกปิดด้วยแล้วก็มันจะมีสารที่จะทำให้สิวของเราเนี่ยหายไปด้วยนะครับมันก็จะลดการอุดตันได้ดีเลยการใช้คอนซีลเลอร์ทั่วไปมันจะปกปิดอย่างเดียวไงมันก็อาจจะทำให้สิวของเราเนี่ยอุดตันมากกว่าเดิมได้นะครับฟันแนะนำให้ทาลงไปบนฝ่ามือของเราแบบนี้ก่อนค่อยๆใช้มือนะครับแตะมานิดนึงแบบนี้ให้วอร์มเนื้อผลิตภัณฑ์ตรงมือของเราก่อนนิดนึงจากนั้นเราก็เอามาแตะตรงที่เราเป็นสิวค่อยๆแตะนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วกดๆครับพอเรารู้สึกว่าเออมันยังปกปิดไม่พอแล้วก็บิ้วเพิ่มใส่เพิ่มเข้าไปได้อย่าใช้วิธีการถูนะครับให้ใช้วิธีการกดเพราะถ้าเราถูเนี่ยทุกอย่างมันจะแบบคลาดเคลื่อนไปหมดเลยเนื่องด้วยว่าสิวที่ฟันกำลังเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่รอยนะมันเป็นสิวที่ยังมีความนูนๆอยู่ต้องบอกตรงๆว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้มันแบบหายไป 100% ได้นะทุกคนแต่เราสามารถทำให้มันดูเกินๆได้สิวหายไปแล้วจ้าดูๆนี่ยังมีเหลือตรงมือฟันอีกนะฟันก็จะหยิบมาทาตรงรอยแดงรอยสิวเล็กๆน้อยๆของฟันอีกเนาะหน้าเราก็จะดูแบบสดใสขึ้นมาทันทีวันนี้เนี่ยเขามีอยู่2เบอร์นะครับทุกคนตัวเนี้ยอันนี้ฟันใช้เบอร์2นะครับฟันว่าเบอร์1ก็น่าจะเหมาะกับแบบคนที่ขาวจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราแอบมาเอามาปกปิดใต้ตานิดนึงหรือถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์แบบธรรมดาที่ทุกคนมีอยู่ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่มีคอนซีลเลอร์ก็ให้ใช้พวก BB ที่เป็น BB หรือว่ารองพื้นเซเว่นที่คุณใช้อยู่ปกติก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องแบบอาจจะต้องทาเฉพาะจุดแล้วก็เบลนเอาอ่ะต้องให้บางเบาที่สุดนะครับอย่าพยายามโบกอะไรมากเนี่ยแค่นี้เลยงานผิวของฟ้าในวันนี้ได้ความเนียนด้วยแล้วก็ไม่อุดตันด้วยนะครับผมดีงามเลยในเมื่อพื้นกระดาษของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งแต้มสีกันต่อนะครับก็จะเริ่มจากแก้มก่อนเลยเนาะจะใช้เป็น For You Too ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เคยรีวิวไปเหมือนกันแล้วนะครับลิปของ For You Too รุ่นหัวใจตัวเนี้ยทาไปเลยก็ใช้มือก็ได้ใช้มือกดเอาได้แล้วในส่วนของแป้งนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครแบบหน้าไม่ได้แบบไม่ได้มันก็ไม่จำเป็นจะต้องทาก็ได้น้องแป้งแต่ด้วยความที่ว่าฟ้าเนี่ยเป็นคนที่หน้าค่อนข้างมันนะครับก็จะลงแป้งหน่อยถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ความบางเบาแบบบางเบาจริงๆฟ้าก็แนะนำเป็นแป้งแบบแป้งฝุ่นธรรมดาหรือว่าจะเป็นแป้งธนาคารอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่แป้งของฟ้าหมดนะครับวันนี้ฟ้าก็เลยจะใช้เป็นของ
เป็นแป้งตลับเหมือนกันเป็นของมีดีตัวนี้นะครับก็คือโอเคเลยนะครับตัวนี้คือใช้มาสักพักแล้วนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยก็มีความแบบคือสามารถปกปิดได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากได้ความบางเบาก็ให้ใช้กับแปรงนะครับซึ่งวันนี้ฟันก็อยากได้ความบางเบานะครับแล้วก็จะใช้กับแปรงนี่วนแบบนี้นิดนึงแล้วก็เคาะเคาะแล้วก็จะลงเฉพาะจุดนะครับผมก็กดไปเฉพาะจุดคือเราลงเพื่อแค่ว่าไม่ให้มันมีความมันอยู่แค่นั้นเองเห็นไหมความมันหายไปแล้วคอนทัวร์กันนะครับผมเพราะว่าหน้าแบบแบนๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้ปั้นหน้าเราจำเป็นที่จะต้องแบบมีมิตินิดนึงนะครับก็วันนี้ฝันใช้เป็นของ ODBO ตัวนี้นะจะบอกว่าถูกและดีมากตัวนี้ทุกคนคือซื้อมาปีหนึ่งแล้วมั้งตัวนี้คือแบบดูดิ ดีมากตัวนี้ก็จะใช้อยู่สีเดียวพอมันเราใช้ไปหมดเนี่ย3สีเหลือแค่สีเดียวแล้วจริงๆอันนี้เข้าได้นะครับสปอนเซอร์คอนทัวร์เข้าได้เนาะตรงแก้มตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ข้างบนก็คือหน้าผากนะครับแต่จุดนี้เนี่ยระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เราเพิ่งปิดสิวไปนะพยายามเลี่ยงนิดนึงตรงไหนที่เราใช้คอนซีลเลอร์ปิดสิวไปแล้วเนี่ยพยายามอย่าแบบอย่าพยายามเอามือเอาแปรงไปจับนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้คอนซีลเลอร์ที่เราลงไปอ่ะเคลื่อนได้นะครับแล้วสิ่งที่เราทำมาก่อนหน้านี้ก็คือเท่ากับศูนย์สันจมูกนิดหนึ่งอุ้ยดูดิต่างเลยแค่นี้นะเราก็ดูมีมิติค่ะทุกคนฝันขอวาร์ปไปเขียนคิ้วกับแต่งตาก่อนนะเดี๋ยวมาโอเคนะครับทุกคนก็แต่งตากับแต่งคิ้วอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆดีเทลของการแต่งตากับคิ้วในวันนี้ก็ขนตาในส่วนของตานะครับฝันก็จะเน้นเป็นขนตานะครับแล้วก็เน้นแบบอายไลเนอร์นิดๆเนี่ยตรงหางนะครับแล้วก็ส่วนคิ้วเนี่ยก็คือเขียนแบบฟูๆตามสไตล์ของฝันเลยนะครับผมเพื่อนๆอ่ะขอกันมาเยอะมากว่าอยากให้ฝันเนี่ยเขียนคิ้วให้ดูเนาะแบบสอนเขียนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเดี๋ยวฝันค่อยมาแบบค่อยมาสอนเป็นอีกคลิปดีกว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับในส่วนของลิปในวันนี้ฝันก็จะใช้เป็นของ For You Too เหมือนกันนะครับเป็นเบอร์3นะครับนี่เป็นรุ่นแมตต์ตัวนี้เนาะทาเป็นแบบออมเบรสีนี้ก็จะออกส้มๆหน่อยใช้มือนะครับเบลนเอาโอเคเดี๋ยวขอตัวไปทำผมทำอะไรก่อนเดี๋ยวเรามาฟินิชลุคกันเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับลุคในวันนี้คือปังหรือว่าพังเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับผมหลักๆสิ่งที่ฝันอยากจะบอกกับทุกคนในคลิปนี้ก็คือว่าเป็นการแบบปกปิดสิวทำยังไงให้สิวที่เรามีอยู่เนี่ยหายไปนะครับก็หลักๆเนี่ยวิธีง่ายๆก็คือว่าให้เรานะครับใช้เป็นบอกอย่างวันนี้นะครับฝันก็ใช้เป็นแบบคอนซีลเลอร์ในการปกปิดสิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คีย์สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าพยายามอย่าประโคมอะไรไปให้มันมากนักนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้สิวของเราเนี่ยคือมันปกปิดสิวได้ก็จริงแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้แบบสิวอุดตันแล้วก็แบบอุดตันมากกว่าเดิมอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วเนาะก็อยากจะฝากกับทุกคนตรงนี้ไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยก็อย่าแต่งหน้าเลยดีกว่าพักหน้าไปก่อนรอให้สิวหายก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ฝันมาแบบมาพูดถึงมารีวิวมาแบบสอนแต่งหน้าในลุคของอะไรอีกมาแชร์วิธีอะไรอีกเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้จริงๆก็ค่อนข้างที่จะห่างหายจากการแบบทำ how to แต่งหน้าไปแบบพอสมควรเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวสัญญาว่าหลังจากนี้เนี่ยจะพยายามทำให้มันแบบบ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ฟาอันสุดติ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย